โอเคนานๆจะมาเจอกันที FXR เดี๋ยวมาดูทีละคันเนาะ นี่ตัวนี้ FXR 3อันนี้ของเพื่อนนะครับของเพื่อนโอเอามาให้ทำนิดหน่อยนี้รถเดิมๆนะครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อไอเสียก็เปลี่ยนตุ๊กตานิดหน่อยเพราะว่าของเดิมเจ้าของเขาเบื่อแล้วอันนี้จูบกันหน่อยนึงไม่โดนนะอย่ามานู่นนี่นะตัวนี้ปี99เป็น Evo ตัวสุดท้ายหายากครับผลิตมา600กว่าคันราคาก็สูงเอาเรื่องเลยอ่ะตัวนี้หายากจริงๆตัวเครื่องดำนะ FXR 3แต่ถ้า FXR 4เป็นตัวเครื่องขาวตัวนี้ทีมงาน CVO เป็นคนผลิตนะครับอันนี้เดิมๆลายไฟเบาะกำลังสั่งทำอยู่อย่าไปรอมากเกินหน้าเกินตาคนอื่นเดี๋ยวค่อยฟังเสียงเครื่องมาดูตัวถัดมาอันนี้ของเอกก็จะมีชุดแต่งบ้างนี่มีอาวุธเอาไว้หยุดหัวทิ่มหัวตั้มเนี่ยเบรกหน้าหลัง TM นะครับก็ทรงเฉยๆสไตล์เขาแหละสไตล์ลุงแอบซ่อนอาวุธนิดหน่อยชุดไฟเดน่าคาบูซูเปอร์อีเนี่ยคันนี้เดิมๆเฉยๆอันนั้นลายไฟอันนี้ลายฟ้าผ่าแหมไม่ยอมกันอันนี้ปี9ต้นๆ นะแต่ไม่แน่ใจตัวนี้มันตันตัวหายใจนะตัวเว้นตัวนี้มันตันมันก็อยู่9ต้นๆแน่นอ น5เกียร์สวยอันนู้นก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ของลุงพศอันนี้แต่งมาจากญี่ปุ่นเลยอาวุธครบไม่รู้จะเยอะไปไหนนะเห็นเดิมๆก็มีแต่เฟรมกับเครื่องนอกนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรเดิมแล้วขบู FCR ชุดเบรกของเขาเยอะนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเนาะคาบู FCR ไฟทองขาวคอยไดน่าคาบูซุปเปอร์อีไฟไดน่าคอยไดน่าคาบูเดิมชุดไฟเดิมหมดนะมาฟังเสียงเดิมๆกันก่อนตั้งรอบหน่อยโอเคเนาะเครื่องเย็นมาขออีกหน่อยมาเดี๋ยวรอวอร์มแป๊บนึงงานจริงๆล้อมคงไม่ต่ำขนาดนี้นะครับออกตัวคงหัวทิ่มนะอันนี้ขบูเดิมไฟเดิมท้อแต่งนี่มาดูของเอกขบูแต่งซูเปอร์อีชุดไฟไดนาเทคคอยไดนาเทคท่อเชยนะท่อลุงอ่ะขอดึงโชคหน่อยละกันคันนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้ติดเครื่อง
นะครับเล็งรอบนิดนึงเปิดสวิตช์กุญแจมาแป๊บนึงปี8ปลายๆครับเป็นเครื่องขาวคีบเสื้อก็ยังดูแบบดูดีๆนะเห็นไหมดูเก่าๆโบราณอยู่มาดูก้าวก้าวต้นๆมาดูก้าวปลายคีบฝาคีบเสื้อความคมต่างกันนะแล้วแต่ชอบอันนี้ก็จะออกแบบเหมือนงานปั้นมือนี่นะแมชชีนไม่มีตัวนี้ไม่มีแมชชีน2ตัวนั้นมีแมชชีนเข้ามาแล้วนะครับมาฟังเสียงตัวนี้ดูอันนี้ไฟทองขาวคอยไดน่าคาบู FCR ฟังเสียงว่าเป็นไงโอ้ยเสียงเหมือนแบตจะหมดดีใจที่ได้มาเจอกันโอเคครับ